ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งต่อสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีที่พระราชทานแนวทางไว้เพื่อให้ราษฎรได้รับการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงทราบว่าพื้นที่แห่งนี้ราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนเนื่องจากไม่มีความรู้การทำเกษตรกรรมและมีอาชีพเสริมคือทำไม้กวาดขายพระองค์จึงทรงขอซื้อที่ดินที่เสื่อมโทรมจากส่วนที่เกี่ยวข้องที่บริเวณบ้านแม่ตุงติงมาจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างตั้งแต่ปี2540เพื่อให้ราษฎรบ้านแม่ตุงติงและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับจ้างทำงานควบคู่กับการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรอาทิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมปศุสัตว์และกรมวิชาการเกษตรร่วมกันดำเนินงานในลักษณะของศูนย์สาธิตและมีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเองได้โดยมีเจ้าหน้าที่นักเกษตรในพระองค์คอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติช่วยให้ราษฎรได้ทำการเกษตรที่ถูกต้องเช่นปลูกพืชผักเมืองหนาวไม้ผลรวมทั้งส่งเสริมในด้านการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์พืชผักและไม้ผลนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมครอบครัวละ 15,000 บาทต่อปีเป็น 86,599 บาทส่วนงานส่งเสริมศิลปาชีพเช่นงานแกะสลักไม้งานผ้าปักและทอผ้าชาวเขาสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรมาโดยตลอดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นทำให้ราษฎรอยู่อย่างมีความสุขที่ให้ความรู้ส่งเสริมให้ชาวเขาได้มีอาชีพเสริมดีๆค่ะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะที่ทำให้ชีวิตได้ดีขึ้นมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมมากค่ะคนในหมู่บ้านก็มีชีวิตดีขึ้นก็ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนอยู่กับลูกหลานไปนานๆค่ะผลสำเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงช่วยให้ราษฎรมีความรู้ทำการเกษตรที่ถูกต้องสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษอาทิครอบครัวของนายเสงี่ยมแสนคำหนึ่งในเกษตรกรบริเวณพื้นที่โครงการได้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองด้วยการปลูกพืชผักผสมผสานซึ่งเน้นตามความต้องการของตลาดปัจจุบันมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งยังมีความรู้ในการอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าส่งผลให้ชุมชนมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลทำให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี